ัมภวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมภวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านครัวขินนครจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับหรูหราโอ้อาใหญ่โตจริงๆคุณผู้ชมครับมีต้นไม้นานาชนิดร่มรื่นมากเหมาะกับการมารับประทานอาหารให้อร่อยอร่อยแล้วก็พักผ่อนในตัวครับไปเลยครับตอนนี้มานั่งอยู่กับคุณนายเก๋เจ้าของร้านแล้วนะคุณผู้ชมครับต้องถามคุณนายนะโอ้โหโถมใหญ่โตต้นไม้เต็มไปหมดดูร่มรื่นเลยที่มาที่ไปของร้านมายังไงอ่ะพอดีสามีอ่ะก็ชอบต้นไม้ชอบสวนค่ะอยากจะทำร้านคาเฟ่ที่มีสวนต้นไม้เมนูที่ร้านมีอะไรบ้างที่แบบหลายๆอย่างที่คนเข้ามาเนี่ยต้องสั่งกันมีอะไรบ้างก็จะมีแกงส้มปลากระบอกไข่แล้วก็หมูสามชั้นทอดค่ะอร่อยใช่ไหมหมูสามชั้นอร่อยอร่อยมากเลยแต่ถ้าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มานั่งทั้งทีมีอะไรบ้างไหมที่แบบที่สุดของร้านนี้แล้วต้องชิมให้ได้ก็มีแกงคั่วปลาดุกทะเลใบส้มแป้นจานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของปากใต้เครื่องแกงก็เผ็ดร้อนจัดจ้านวัตถุดิบปลาดุกทะเลกับใบส้มแป้นค่ะดูแล้วมันน่ากินน่ากินอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะเชิญค่ะ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 น้ำแกงคั่วเนี่ยรสชาติอร่อยเข้มข้นหอมกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบส้มแป้นปลาดุกสดจริงเนื้อแน่นเข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะครับช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิคะเริ่มจากไส้น้ำกะทิลงหม้อซึ่งสูตรลับเฉพาะที่เป็นผู้ช่วยให้เมนูนี้เด็ดเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองจากนั้นไส้เขืองแกงสูตรพิเศษของทางร้านและไส้กะปิค่ะคนให้เขืองแกงละลายพอน้ำแกงเดือดก็ใส่ปลาดุกทะเลเลยว่ะค่ะพอปลาเริ่มสุกก็ใส่เครื่องปรุงแล้วเติมอัมพวากะทิ 100% อีกนิดหน่อยตามโดยใบส้มแป้นใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จแล้วกับเมนูแกงคั่วปลาดุกทะเลใบส้มแป้นนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดและอยากให้แนะนำให้มาลองรับประทานกันที่ร้านครัวทิพย์นครวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนายเก๋มากนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราเมนูแกงคั่วปลาดุกทะเลใบส้มแป้นรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด